เสถียรธรรมสถานทำงานมา30ปีการเข้าสู่ทศวรรษที่4นี้จึงทำให้เราอาจหาญอย่างมีธรรมเราได้ขยายการทำงานออกไปสู่หุบเขาโพธิสัตว์หุบเขาที่เราจะชวนผู้คนทั้งหลายได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมในแง่งามของนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยคือการมาปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ค่ะเสถียรธรรมสถานรู้สึกซาบซึ้งและต้องขออนุโมทนาต่อคุณย่าบุญเกลือยศสิงห์ที่ได้บริจาคที่ดินผ่านลูกหลานและทำให้เรามีหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะทำให้เรามาช่วยกันกินอยู่หลับนอนอย่างไรอย่างมีธรรมปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเป็นงานลงทุนที่ง่ายที่สุดการปลูกชีวิตหนึ่งชีวิตเป็นการลงทุนที่เริ่มยากขึ้นและการปลูกชีวิตให้รับใช้คนอื่นได้คือการปลูกชีวิตที่มีหัวใจโพธิสัตว์ถึงแม้ว่าจะยากกว่าแต่ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จค่ะมาทำงานปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์กับพวกเราในเสถียรธรรมสถานนะคะคุณจะเห็นว่าชีวิตของคุณมีค่าที่คุณสงบเย็นและเป็นประโยชน์ให้ผู้คนได้อย่างไม่เลือกปฏิบัติขอบพระคุณบรรพบุรุษของพวกเราทุกคนที่ทำให้เราได้รู้จักแบ่งปันเกื้อกูลและมีชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นประโยชน์ได้อย่างงดงามเพราะมีธรรมะเติบโตอยู่ในใจของเราค่ะทำงานให้ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวเช่นนี้นะคะนี่คือรากของชีวิตที่สำคัญยิ่งค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant